วัสดีเพื่อนทุกคนครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็จะพาไปเก็บความสัมพิเศษของบอสตำนานเมืองหินกันบ้างนะครับซึ่งในแพทสยุดสีนี้จะมีเข้ามา1ชุดด้วยกันก็คือบอส GOV Sharp นะครับเป็นตำแหน่งที่ผมอยู่ตรงนี้เลยจะเป็นบอสคู่นะที่มีท่าต่างกันนะครับแต่ก็แน่นอนด้วยความสามารถในการเป็น GOV Sharp เนี่ยหลักๆที่จะต้องทำนะครับเพื่อแก้กิมมิคเราจำเป็นจะต้องหาตัวละครที่มีความสามารถในการสร้างเกาะเพื่อที่จะทำการบล็อกท่าบางท่านะครับของตัวบอสซึ่งถ้าให้แนะนำเนี่ยตัวละครที่หาง่ายสุดก็จะเป็นข้างของโนเอลนะครับหรือจะเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการสร้างเกาะทีหน่อยเข้ามานะครับเพราะว่ามันจะมีท่าบางท่าของตัวบอสเองเนี่ยที่ถ้าหากเราทำการบล็อกด้วยตรงส่วนของเกาะได้นะครับเขาจะชะงักตัวพวกนี้นะครับตีไม่ยากแต่ว่าค่อนข้างที่จะอึดพอสมควรนะครับซึ่งถ้าสมมุติเพื่อนเนี่ยทำการสังหารเขาได้นะเราก็จะได้ความสำเร็จพิเศษด้วยนะครับเป็นตัวใหม่ที่เข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นอันที่ผมขึ้นโชว์ตรงนี้เลยนะฮะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ